ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมนายครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าอามิสทานคำว่าอามิสทานก็แปลว่าการให้วัตถุสิ่งของการจัดทานอย่างใดอย่างหนึ่งในที่มีวัตถุสิ่งของอามิสทานเป็นการแบ่งปันการให้ทานท่านก็ถือว่าเป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันเป็นเครื่องที่จะละกิเลสที่อยู่ในใจของคนที่ให้บางทีก็อุปมาเหมือนว่าสนิมที่เกาะกินอยู่ในใจหรือที่เรียกว่ามัจจริยาปามตนีนั่นเองเพราะโดยว่าวัตถุสิ่งของหรือว่าของของใครก็หวงก็ไม่อยากจะให้ใครแต่คนที่ตัดสินใจให้ได้นั่นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีใจที่จะขัดสนิมในใจของตนเองก็คือตัวมัจจริยะคือความตนีอมิตทานก็มีความหมายถึงการแบ่งปันการเสียสละทรัพย์สิ่งของให้กับคนอื่นมุ่งจะสงเคราะห์บ้างมุ่งจะอนุเคราะห์บ้างหรือว่ามุ่งจะตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณหรือว่ามุ่งในเรื่องของการทำกุศลผลบุญโดยสูงสุดก็คือมุ่งที่จะตั้งบารมีนั่นเองตัวอย่างพระโพธิสัตว์ที่เกิดในภพใหญ่ชาติใดก็จะอย่างนั้นสละทรัพย์สิ่งของสละบ้านเมืองสละยศตำแหน่งสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เป็นทานกับคนอื่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างบารมีนั่นเองแล้วก็หลีกเล่นเข้าไปบำเพ็ญธรรมในป่านั่นเป็นการมุ่งมั่นที่จะสร้างบารมีธรรมให้กับตนเองสิ่งที่พึงใจที่เรียกว่าอมิสทานเนี่ยท่านก็จัดรวมเป็นประเภทไว้อยู่10ประการด้วยกันนั่นก็คืออาหารน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะมาลัยหรือว่าดอกไม้ของหอมถูกเทียนเครื่องรูปไล้ตะโบที่นอนที่วัดไซที่ให้แสงสว่างเหล่านี้เป็นวัตถุที่ควรให้แก่กันเพราะว่าใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นอาหารก็ต้องกินกันทุกวันเครื่องนุ่งห่มก็อาจจะต้องใช้อยู่ตลอดในเรื่องของที่นอนหรือว่าที่อยู่อาศัยก็ต้องใช้อยู่ตลอดแสงสว่างประทีปก็ต้องใช้อยู่ในยามค่ำคืนทุกอย่างเป็นเครื่องที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันหรือว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกก็ได้เหล่านี้ท่านรวมว่าเป็นอมิสทานหรือว่าวัตถุทานที่มีการอนุเคราะห์หรือว่าสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหรือว่าเสียสละออกไปให้กับคนอื่นที่คนเขาต้องการที่คนเขาอัตคัดกัดตนก็เป็นผู้ที่ต้องมีใจเสียสละจริงๆผู้ที่ต้องการบุญบารมีจริงๆถึงจะทำได้เพราะอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะคนโดยมากเขาจะเอาไว้กับตัวเองแต่ว่าจะเอาไว้เพื่ออะไรก็อีกเรื่องนึงรู้ว่าเอาไว้แล้วก็จะทำอย่างไรให้มากมายมหาศาลขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่เสียสละเขาก็คิดว่าชีวิตของคนเราอยู่ได้ไม่นานถ้าเราไม่ใช้คนอื่นถ้าก็ใช้ขณะอยู่ก็ต้องทำให้มีประโยชน์คือคิดที่จะสร้างบุญบารมีบางทีคนโบราณเขาก็เปรียบเหมือนว่าเรือนกำลังถูกไฟไหม้ก็ขนข้าวขนของออกของที่ขนออกนั่นก็มันก็จะไม่ไหม้
ทรัพย์สินของที่เสียสละไปก็เหมือนกันถ้าเอาไว้ก็ไม่ด้วยราคะโทสะโมหะอะไรแต่ถ้าเสียสละไปก็กลับเป็นบุญเป็นกุศลไปได้นั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้ธรรมภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร